SSPP และ RCSS ออกถแถลงการร่วมจับมือยุติความขัดแย้งสองทัพไทยใหญ่เหนือใต้สวัสดีครับเมื่อวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2566มีข่าวใหญ่ว่ากองทัพประชานเหนือและกองทัพประชานใต้จับมือยุติความขัดแย้งที่มีมานานเราได้ยินชื่อสองกองทัพอาจจะงงวันนี้จะมาทำความรู้จักกับชื่อย่อของสองกองทัพเสียก่อน 1>, 1. พักก้าวหน้ารชาน (SSPP) หรือกองทัพเครื่องแบบเขียวพักก้าวหน้ารชาน (SSPP) ชื่อเต็มคือชานสเตตโปรเกรสซ s พาร์ตีเป็นองค์กรการเมืองเดิมของกองทัพแต่ได้ยุติบทบาทมาตั้งแต่ปี2538ต่อมาในเดือนธันวาคมปี2553มีการรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ต่อท้ายด้วย SSR คือกองทัพรชานชานสเตตอาร์มี บางท่านเรียกกองทัพ,พรัชานเหนือชานสเตตอาร์มีนอ a เอสเอสเอเอ็นเพื่อจำแนกสองกองกำลังดังกล่าวฐานบัญชาการของทัคก้าวหน้ารัชานอยู่ที่บ้านไฮอํมเภอเกซีจังหวัดดอยแหลมมีพื้นที่ปฏิบัติการส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือของรัชานมีพลตรีปังฟ้าผู้บัญชาการกองพลน้อยที่หนึ่งได้รับเลือกเป็นเลขาธิการและผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพมีการปรับโครงสร้างใหม่ แบ่งกำลังพลออกเป็น5กองพลน้อยคือกองพลน้อยที่1 27 72 36และ74แต่ละกองพลน้อยมีกำลังทหาร3ามกองพันนอกนั้นได้จัดตั้งหน่วยรบพิเศษหน่วยปืนใหญ่และหน่วยสารวัตรทหารด้วยต่อมากองทัพพม่าได้เสริมกำลังเข้าไปประชิดพื้นที่เคลื่อนไหวของกองทัพรัชานาเหนือดังกล่าวและเริ่มโจมตีกองทัพรัชานาเนือ ได้ออกถแถลงการประนามรัฐบาลพม่าว่าเคยเสนอให้แก้ปัญหาการเมืองด้วยวิธีเจรจาทางการเมืองมาแล้วหลายครั้งแต่รัฐบาลทหารพม่าไม่ได้ให้ความสําคัญมุ่งแต่สร้างความแตกแยกและกําจัดกลุ่มชาติพันธุ์โดยยังคงยึดนโยบายตัดสิและเมื่อสิทธิมนุษยชนชาวฉานต่อเนื่องและยังส่งกําลังทหารเข้ากดดันกองทัพรัชฉานเหนือจนเกิดการสู้รบกัน2สภาเพื่อการกอบกู้รัชฉาน r c s s หรือกองทัพเครื่องแบบลายพรางสภากอบกู้รัชฉาน (RCS) s ชื่อเต็มคือ Restoration Council of the c h a n State ต่อท้ายด้วย s s r คือกองทัพรัชฉาน c h a n State Army บางท่านเรียกกองทัพรัชฉานที่นำโดยพลโทเจ้ายอดสึดว่ากองทัพรัชฉานใต้ Chhan State Army South (SSA) s เป็นสองกองกำลังติดอาวุธ ของชาวไทยใหญ่ที่เคลื่อนไหวอยู่ในรัชฐานฐานบัญชาการใหญ่ของสภาเพื่อการกอบกู้รัชฐานอยู่บนดอยเตยแรงอำเภอเมืองปัน่นจังหวัดลางเคอตรงข้ามกับบ้านปังคามอำเภอปังมาภาจังหวัดแม่ห้องสอนมีพื้นที่เคลื่อนไหวส่วนใหญ่อยู่ในรัชฐานภาคใต้ทั้งสองกองทัพมีเรื่องกระทบกระทั่งกันด้วยมาต่างฝ่ายต่างกล่าวหาซึ่งกันและกันเมื่อวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2566 พักก้าวหน้ารัชาน S S P P S S R หรือกองทัพรัชานเหนือและสภาพเพื่อการกอบกู้รชาน r C S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  R หรือกองทัพรัชานใต้ได้ออกถแถลงการร่วมเรื่องการยุติสงครามระหว่างกันมีเนื้อหาดังนี้ตามที่คณะสงฆ์พ่อแม่พี่น้องชาวไทยใหญ่ในรัชานได้ตั้งความหวังมาเป็นเวลานานแล้วให้กองทัพของชาวไทยใหญ่ที่อยู่ในรชานสองกองทัพคือพักก้าวหน้ารชาน SSPP กับสภาพเพื่อการกอบกู้รัชาร RCSS ยุติความขัดแย้งระหว่างกันและจับมือเป็นมิตรต่อกันต่อมาในวันที่9-10ถึงสิงหาคมพุทธศักราช2566ผู้นำของทั้งสองกองทัพได้มีคำสั่งออกมาให้ทหารของทั้งสองฝ่ายหยุดยิงห้ามออกข่าวใส่ร้ายหรือข่าวที่จะส่งผลกระทบต่อความร่วมมือที่จะมีต่อกันและที่ผ่านมากำลังพลของทั้งสองกองทัพได้ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว อย่างเคร่งครัดแล้วนั้นเมื่อวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช5 6 6 6ผู้แทนพักก้าวหน้ารัชานสาคนและผู้แทนสภาพเพื่อการกอบกู้รัชานสี่คนได้ร่วมประชุมกันและมีข้อตกลงอย่างเป็นทางการออกมาว่าทั้งสองกองทัพจะยุติศึกสงครามที่มีต่อกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปดังนั้นจึงได้มีแถลงการร่วมฉบับนี้เพื่อให้ผู้นำหน่วยกำลังพลคณะสง และพ่อแม่พี่น้องชาวไทยใหญ่ในทุกพื้นที่ได้รับทราบวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 6ระบุว่า Facebook Page S S P P Info ของพรรครัชาารก้าวหน้ากองทัพรัชาาน S S P P S S R และสภาเพื่อการกอบกู้ราัชาน r C S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  R หรือกองทัพรัชาาใต้ได้ออกถแถลงการร่วมเรื่องการหยุดยิง มีเนื้อหาดังนี้ 1. ตามที่คณะสงฆ์พ่อแม่พี่น้องในรัชานได้ตั้งความมุ่งหวังมาเป็นเวลานานแล้วให้กองทัพรัชสานสองกลุ่มมีเอกภาพต่อกันนั้นที่ผ่านมากองทัพทั้งสองฝ่ายได้ปฏิบัติตามคำสั่งของทั้งสองผู้นำกองทัพรัชานที่สั่งเมื่อวันที่9ถึง10สิงหาคม2566ให้หยุดยิงและหลีกเลี่ยงการใช้สื่อในทางที่ผิดอันจะส่งผลกระทบต่อเอกภาพในอนาคต 2. ในวันนี้วันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ผู้แทนพัก9ก้าวหน้ารัชฉานสาคนและสภาเพื่อการกอบกู้รัชฉานสี่คนได้ร่วมประชุมกันและมีข้อตกลงอย่างเป็นทางการว่าจะหยุดยิง3เพื่อที่จะบอกกล่าวแก่คณะสงฆ์ประชาชนในทหารและกำลังพลทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงอย่างเป็นทางการระหว่างทั้งสองกองกำลังจึงมีการออกแถลงการดังกล่าวทั้งนี้ ความขัดแย้งระหว่างกองกําลังชาติพันธุ์ภายในรัชสารรอบล่าสุดดําเนินมานับตั้งแต่ปี2558โดยกองทัพรัชสานใต้ r c s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  r ซึ่งเป็นกองกําลังที่ลงนามหยุดยิงทุ่ประเทศ (NCA) กับรัฐบาลพมา่าในเดือนตุลาคมปี2558ได้ขยายปฏิบัติการทางทหารอย่างมีนัยสําคัญจากรัชสานภาคใต้ขึ้นมาที่รัชสานภาคเหนือเพื่อวบกุมพื้นที่ยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะทางหลวงหมายเลข3ม,มดเล่ลาเซียลหมู่เจและส่งกำลังพลไปประจำการบริเวณเมืองสำคัญทางเหนือที่เมืองน้ำตู้สีปออและเจอกเมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่เจน้ำคำซึ่งเป็นชุมทางการค้าสำคัญของทางหลวงหมายเลข3ตรงข้ามชายแดนจีนรัชฉานที่ด่านรุ่ยลี่มณฑลยูนนานทำให้กองทัพรัชฉานใต้ ACSS SSR ผชิญศึกหลายด้านในรัชฉานภาคเหนือ โดยประทะกับกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตาง TNLA มาตั้งแต่ปี2558และตั้งแต่ปลายปี2561กองทัพประชานเหนือ SSPP SSR ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกพันธมิตรฝ่ายเหนือ FPNCC เช่นเดียวกับกองทัพตาง TNLA ก็ร่วมมือกับกองทัพตาง TNLA เปิดศึกกับกองทัพประชาน SS, SS r c s s SSR การรัฐประหารในเดือนกุมภาพันธ์2564ของกองทัพพม่าทำให้พื้นที่พม่าตอนในและชายแดนหลายด้านเข้าสู่สงครามกลางเมืองระหว่างรัฐบาลทหารพม่ากับฝ่ายต่อต้านและกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มขณะที่ในพื้นที่รัชานยังคงเป็นการประทะก,กันร,ระหว่างกองกำลังชาติพันธุ์ภายในรัชานโดยทั้งกองทัพตะอาง TNL A และกองทัพประชานเหนือ S S P P S S R กล่าวหาว่า กองทัพรัรชานใต้ RCSSSR s ขยายพื้นที่ทางทหารขึ้นมาในรัชฐานภาคเหนือเพราะกองทัพพมา่าเปิดทางโดยในปี2564กองทัพตะอาง TNLA เปิดปฏิบัติการร่วมกับกองทัพรัชานเหนือ SSPSSR เพื่อขับกองทัพรัชานใต้ RCSSSR s ให้ถอนกำลังออกจากฐานที่มั่นสำคัญในพื้นที่รัชฐานตอนเหนือ โดยจนถึงสิ้นปี2564กองทัพรัชานใต้ได้ถอนทหารออกจากพื้นที่ตอนเหนือของรัชานกลับไปอยู่ทางด้านใต้ของทางหลวงหมายเลข3สายมดเลลาเซียวหมู่เจโดยในรายงานของฟรอนทีมินมาระบุว่าเมื่อวันที่12มกราคม2565ในงานํำลึก59ปีวันปฏิวัติอางผู้นำ T.N.L.A. ได้ประกาศชัยชนะเหนือ อ s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  r ที่ถอยออกจากพื้นที่ตอนเหนือของรัชสานแหล่งข่าวในรัชานร,ระบุว่าการเจรจารทางการเมืองระหว่างกองทัพรัชสานเหนือ SSPP SSR และกองทัพรัชสานใต้ a c s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  r อาดำเนินมาตลอดปี2566มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะเผยแพร่แถลงการหยุดยิงดังกล่าววันนี้มาเล่าเรื่องกองทัพรัชสาเหนือใต้ ประกาศการหยุดยิงตามประกาศแถลงการจึงนำมาเล่าให้ฟังวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องอื่นๆให้ฟังในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ